องข้างทางของสกายพาร์คก็จะเห็นดอกกระดิ่งทองเยอะแยะเลยสีเหลืองดอกกระดิ่งทองต้องใส่คำว่ากระดิ่งลงไปด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยความหมายอาจจะเปลี่ยนได้เนี่ยมันร่วมพื้นอยู่สองข้างทางอาจุมาก็เดินออกกำลังกายโอ้ดีอ่ะไกลๆนั้นก็จะเป็นชัตเตอร์บัสนะครับที่นำเราขึ้นมาบนภูเขาสกายพาร์คแห่งนี้เดี๋ยวซูมให้ดูขยกขยกหน้าดูอ่ะเนี่ยวันนี้พามาเที่ยวที่สกายพาร์คนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เขาทำออกมาสวยมากเลยนะแล้วก็เป็นเรียกว่าภูเขาหญ้านะครับที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าจะมาเกาหลีหลายรอบแล้วนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยแหละที่มีโอกาสได้มาที่สกายพาร์คนะฮะเพราะว่าทริปแต่ละทริปเนี่ยมันก็จะมีสถานที่ในการไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยวันนี้พามาชมความงามที่สกายพาร์คกันนะครับซึ่งคนเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชักขยันเดินนะฮะแต่ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยันเท่าเขานะฮะบวกกับเวลาซึ่งไม่ได้มีมากเท่าเขาก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องใช้วิธีการนั่งรถชัตเตอร์บัสขึ้นมานะครับก็คือเป็นรถแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีโอกาสได้ชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางนะครับแล้วก็ยังขึ้นมาบนภูเขาที่นี่นะครับซึ่งเป็นเขาที่มีความสวยงามมากนะอันนี้ไม่อยากจะนึกเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ใบไม้ผลิแล้วมีดอกไม้นานาพันธุ์มีหลากหลายสีขึ้นมาโอ้โหสวยมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แต่ชื่นชมความงามที่เป็นลักษณะแบบแห้งๆนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังเนี่ยเป็นหญ้านะฮะซึ่งมีเยอะมากบนภูเขาที่นี่นะครับที่เราเรียกว่าสกายพาร์คนั่นเองนะฮะก็จะมีคุณป้าต่างๆนะครับที่เขาเรียกอาจูมาเนี่ยก็ขึ้นมาเดินออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเรามีแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อยนะฮะลงนะครับมันจะขยกขยกนิดนึงภูเขาที่เห็นเนี่ยเป็นภูเขาที่มาจากขยะรีไซเคิลของเขานะครับก็คือขยะมันเยอะมากจนกองเป็นภูเขาเขาก็เลยต้องใช้ดินเนี่ยมาถมขยะอีกทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นมานะฮะดูไม่ออกเลยว่าเป็นภูเขาขยะภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันมาจากขยะเยอะแยะของกรุงโซลนะฮะอันนี้คือเป็นไอเดียเจิดๆของประเทศเกาหลีเขาซึ่งมันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็โรงงานที่เราเห็นเนี่ยด้านบนนี้ก็คือเป็นโรงงานที่สามารถเอาขยะนะฮะที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาเนี่ยนะฮะเอามาทำเป็นแก๊สนะครับเพราะว่าเวลาขยะมันทับถมกันนานๆมันก็จะกลายเป็นแก๊สนั่นเองเขาก็ยังใช้ประโยชน์จากแก๊สนั้นได้อีกนะฮะอันนี้ก็ถ้าประเทศอื่นหรือว่าประเทศไทยมีก็จะดีมากนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ขยะก็กองเพลินเทินทึกด้วยนะที่เห็นสีเขียวนี่ก็คือรถที่นำเราขึ้นมาบนภูเขาสกายพาร์คนะครับช่วงฤดูใบไม้ผลิมันดีอย่างหนึ่งท้องฟ้าสวยมากอากาศก็ไม่หนาวเกินไป